นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อชนองกตปัญโยก็ดีและขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมท่านทุกคนก็เรียกว่าวันนี้วันเสาร์วันพักผ่อนบางคนบางท่านก็พักผ่อนตามสบายเอาแรงไว้ทำงานบางคนก็มาถือศีลปฏิบัติภาวนา ก็น่าคิดบางคนก็ภาวนาที่บ้านบางคนก็มาภาวนาที่วัดถ้าภาวนาก็ดีทั้งนั้นแหละส่วนมากก็ถ้าอยู่บ้านมันก็สบายสบายบางทีก็หลายเรื่องหลายราวมองไปทางไหนข้างๆก็วุ่นวายใจบางคนก็มาวัดก็ดีเห็นหมู่มากมาถือศีลปฏิบัติธรรมบางคนก็นั่งสมาธิสี่ทุ่มก็ไปนอนไปภาวนาต่อบางคนก็ในชั้นชิกอยู่กันไปเที่ยงคืนบ้างสว่างบ้างอันนี้ก็ขึ้นกับบารมีเหมือนกันผู้อยากเข้าใจอยากรู้ธรรมะไวๆก็อดทนมากขึ้นผู้ต้องการบารมีชาตินี้เอาพอดีพอดีแบบสบายสบายไม่หวังจะหลุดพ้นหวังว่าได้บุญกุศลเกิดไปในภพหน้าได้ภพที่ดีบางท่านก็ขออยาก ขอให้บรรลุถึงความหลุดพ้นในชาตินี้ก็ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ทุกข์ลำบากอะไรสู้กันไปเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนความตายเป็นของไม่แน่นอนถ้าเราไม่สู้สิ่งที่สงสัยอยู่มันก็ยังสงสัยบางทีก็ยังไม่หายสงสัยบางทีความสงสัยนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยสติปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่เราปฏิบัติกันมีสติให้ต่อเนื่องกันไปอดหลับอดนอนเมื่อเขาเหงานอนยังไงก็ไม่ท้อไม่ถอยหรือว่าสู้แบบมีรักษาสติไว้ผู้รู้สติก็คือผู้รู้รู้ว่าทำอะไรอยู่ได้ยินอะไรอยู่ก็รักษาไปเรื่อยๆความสงสัยที่มีอยู่ก็สักวันหนึ่งสักเวลามันอาจจะคลายคลายสงสัยเมื่อหายสงสัยมันก็สบายใจขึ้นปิติความสุขก็เกิดขึ้น
เรื่องพุทธศาสนาว่าสอนอะไรสอนทำไมทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมทำไมเราก็จะเข้าใจถ้าเรามีสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าปฏิบัติคำว่าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นสมาธิเราก็คือรักษาสติไว้นั่นแหละไม่ต้องสงสัยอะไรเรื่องสมาธิมันเป็นคำที่ว่าบางมีสองอย่างสมาธิแบบตั้งใจมีรักษาสติไว้กับอีกสมาธิที่จิตสงบจิตที่สงบนั้นก็มาจากรักษาสตินั่นแหละรักษาสติไว้ที่ต่อเนื่องไปแม้ว่าสมาธิตรงนั้นสงบไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็ปัญญามันจะตามมามันจะเกิดปัญญามันจะได้ปัญญาไม่ได้เสียหายอะไรไม่เสียหายถ้าเราไม่สงบเราก็พิจารณาไปพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะปลายผมลงไปทั่วร่างกายเราหมดนั่นแหละพิจารณาเป็นอะไรของไม่สะอาดบ้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างพิจารณาไปฝึกซ้อมเป็นอุบายให้จิตเราอยู่กับตัวจิตของเรานี่ถ้าไม่ฝึกคิดอยู่กับตัวนี่มันเคยคิดข้างนอกเคยคิดรอบตัวคิดไกลๆมันชำนาญพอมานั่งสมาธิหลับตาก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวจะคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องวุ่นวายที่เรา เคยคิดมานั่นแหละทางการในการฝึกจิตนี่เป็นของยากแล้วก็ไม่ใช่ของง่ายก็แม้เทวดาก็ยังบ่นเลยนะเรื่องฝึกจิตเนี่ยทำยากพุทธเจ้าว่าแม้จะยากก็ต้องทำเรื่องใจเนี่ยไม่มีทางเลือกถ้าไม่ข่มใจถ้าไม่ฝึกใจจะไปอย่างไรทุกข์จะดับอย่างไรเพราะว่าทุกข์นี่เหมือนกับว่ามาจากจิตความคิดความปรุงแต่งนี่แหละคิดโน่นคิดนี่อดีตอนาคตคิดทุกอย่างแล้วแต่มันจะคิดไปคิดดีคิดชั่วอะไรนี่เขาเรียกว่าความปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งทางดีก็เรียกว่าฝ่ายกุศลถ้าปรุงแต่งทางไม่ดีก็อกุศลเป็นอย่างนั้นความคิดนี่แหละถ้ามองดูก็เหมือนถ้าพิจารณาดูก็เหมือนจะว่าเหมือนทุกข์ก็ว่าได้ความคิดของเราตอนมันถ้าเราตามดูมันจริงๆไอความทุกข์กับความคิดนี่มันอาศัยกันอยู่ความปรุงแต่งความสังขารว่าสังขารพระเจ้าว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่ามันทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์ตรงไหนนั่งสบายนอนสบายหลับสบายอันนั้นเราไม่ได้ตามดูมันตามดูจิตก็เหมือนตามดูทุกข์นั่นแหละเพราะว่าทำไมต้องพูดเรื่องทุกข์เพราะทุกข์นี่ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าทางออกทุกข์ตรงไหนเหมือนกันทางออกจากทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันค่อนข้างจะมันไม่สบายไม่สบายเท่าไหร่มันเดินทางเข้าหาทุกข์จะหาความทุกข์ทรมานทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายมันก็บีบถึงทางใจเหมือนกันเป็นอย่างนั้นมันเลยต้องมันก็เลยเหลือคนทั้งศาลาเหลืออยู่แค่นี้เมื่อกี้เยอะมากเมื่อกี้ลงอาตมาขึ้นไม่ได้นะขาลงคนเยอะคนไหลลงไหลลงมันเยอะไหลขึ้นไม่ค่อยหายไปหมดอันนี้ยังเหลืออยู่ความสบายขาลงมันสบายเลยมันเบาขาขึ้นมันหนัก
ปฏิบัติธรรมเหมือนขึ้นเขานะโยมนะเหมือนเดินขึ้นเขาเหมือนแบกของขึ้นเขานี่แหละมันทรมานมันต้องสู้มันยังไงก็ต้องสู้มันไม่มีทางอื่นทางเลือกมันบางทีนี่การรู้ธรรมอาศัยทุกข์บางคนสุขแล้วไม่เห็นธรรมพอได้เห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมบางคนนี่ทุกข์มากก็ไม่เห็นธรรมแต่อาศัยสุขสบายจึงรู้ธรรมเราก็ไม่รู้ว่าจริตเราแบบไหนจริตเราจะชอบเราจะไปเห็นธรรมแบบสุขหรือแบบทุกข์เราก็ไม่รู้ตรงนี้บางคนก็จะเอาแต่สบายคงจะเห็นธรรมในสุขสบาย ก็มาหลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นธรรมก็ยังวุ่นวายอยู่ ฉะนั้นเราก็ต้องรู้อารมณ์ตัวเองเปลี่ยนเราสุขปฏิบัติแบบสบายสบายมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะจิตใจมันจะเจริญละกิเลสความโลภโกรธลงอะไรลดลงในบ้างอะไรนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมาเดินทางสติดูสติก็คือถ้ามีสติแน่นอนต้องเจอทุกข์แน่นอนทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็คือสังขารเราจะไปเห็นสังขารความทุกข์ตรงนี้มันเรื่องของจิตเป็นคนจะว่าจิตเป็นคนสร้างขึ้นหรือยังไงเพราะให้เราพอจิตมันหยุดคิดทุกข์มันก็ดับมันน่าคิดตรงนี้ถ้าคิดเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นแต่ใหม่ๆมันไม่ทุกข์หรอกใหม่ๆมันจะยังไม่รู้ใหม่ๆมันยังเหมือนกับเราเริ่มคิดใหม่ๆมันก็ยังไม่ทุกข์อะไรแต่ว่านานๆไปนานไปนานไปมันก็เริ่มทุกข์ขึ้นเห็นทุกข์ขึ้นการเห็นทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่ดีโยมเห็นทุกข์จนถึงความเบื่อหน่ายตัวที่จะละจริงๆก็คือต้องเบื่อเบื่อหน่ายในร่างกายเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าทำไมจึงเบื่อหน่ายก็เพราะว่ามันเห็นทุกข์ในขันธ์คือมันไม่มีความมันไม่น่ามันไม่น่าจะขันเกิดนี่ไม่น่าเลยอย่างนั้นน่ะไม่น่าเกิดเลยเพราะความทุกข์ความเกิดนี่มันอันเดียวกันแต่บางคนก็อยากไม่อยากทุกข์แต่อยากเกิดนี่มันจะสวนทางกันไม่อยากทุกข์ไม่ชอบทุกข์แต่อยากเกิดแต่ตายก็อยากเกิดนี่นี่มันจะสวนทางความจริงเหมือนกับว่าไม่อยากคร้อนแต่อยากเล่นกับไฟประเภทนั้นมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันเราต้องใช้อันนี้แหละปัญญามันจะพอมันสู้ไปนานแล้วมันก็ถอยหน้าถอยหลังพิจารณาแล้วมันก็จะไปละไอ้ตรงนั้นแหละตรงที่อยากสุขแต่ไม่อยากอยากสุขแต่ไม่เกลียดทุกข์แต่รักสุขเนี่ยเรียกว่าเบื่อหน่ายในทุกข์เบื่อทุกข์ไม่ชอบทุกข์แต่ชอบเกิด อันนี้ก็ต้องถ้าเราสู้จริงๆต่อเนื่องกันจริงๆเราจึงจะเข้าใจแต่จะเอาแบบสบายปัจจุบันแบบสบายสบายก็ได้ก็ง่ายดีก็เอาว่าดูลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อยก็พักผ่อนตื่นมาก็ดูต่ออันนี้แบบเรื่อยๆแบบไปแบบไปเรื่อยเสร็จเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นชาตินี้ไม่ถึงชาติหน้าว่าต่อไปชาติหน้าไม่ถึงก็ชาติต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าไปแบบเรียบบางคนก็ถ้าเห็นทุกข์แล้วมันไม่อยากอยู่หรอกมันต้องรีบคนเห็นว่ามันคนเห็นปัญหาแล้วก็หนีไวเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเรายังไม่เห็นปัญหาก็อาจจะเอาไว้ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไป
นี่ยเป็นธรรมชาติของใจนะใจเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ว่าเออรีบก็ยังไม่รีบมันยังไม่เห็นทุกข์จริง แต่ว่าชอบไหมชอบดับทุกข์ไหมชอบอยู่แต่ก็ยังไม่รีบ เพราะว่ามันไม่ยังไม่เห็นจริง แต่เห็นจริงมันต้องเหมือนไฟอยู่บนหัวเขาว่ามันร้อนคงไม่หลับได้เฉยหรอกต้องหาวิธีดับให้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่เราไม่ที่ไม่รีบเพราะว่าไม่เห็นตรงนั้นการจะเห็นก็ต้องถือว่าเรามาปฏิบัติกันมาในชั้นชิกกันนี่แหละมาอดหลับอดนอนต่อสู้มันเหมือนกับกินยาขมนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื่อหน่ายทั้งที่ไม่อยากจะกินแต่ก็ต้องกินประเภทนั้นนะไม่อยากจะรักษาสติไว้มันเบื่อด้วยกันอยากจะหลับจะนอนอยากจะพักผ่อนไม่อยากจะคิดอะไรแต่ถ้านิวรณ์มันดับไปแล้วนิวรณ์ง่วงเหงานอนมันดับไปจริงอันนั้นเราปล่อยให้มันจะอะไรก็ช่างมันปล่อยดูจิตปล่อยเลยนอนก็ได้นอนดูมันเลยนอนดูนะแต่ให้ใจเราอยู่กับตัวไว้ให้ดูกายนอนลักษณะอย่างไรประคับประคองสติไว้ในกายของเราเราปล่อยให้อิสระให้ใจไม่ต้องบังคับอะไรปล่อยให้มันจะหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างจะไปไหนก็อะไรก็ช่างแล้วปล่อยความคิดทั้งหมดเหลือแต่ตัวรู้อยู่ประคับครองเลยแต่ส่วนมากเราไปนอนกันก่อนมันยังไม่ง่วงมันยังอีวอนยังไม่ดับคงง่วงยังไม่ดับเราไปนอนแล้วมันก็จะเข้าสู่นิวรณ์ความหลับความไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตตัวเองอยู่กับตัวแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นมันก็สู้กันแบบบางทีก็กว่าจะนิวรณ์จะง่วงก็จะหายก็โน่นปลายไปตีสี่ตี 5อย่างนี้เต้นทั้งคืนเลยบางคนก็ตี 2คนก็ไปใกล้สว่างแล้วจึงหายง่วงแต่ก็นอนได้นอนง่วงเราไม่มีธุระอะไรแล้วก็ขอนอนสักงิบจะขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตื่นก็จะลุกขึ้นทำธุระอะไรของตัวเองเพราะมันสว่างแล้วอาจจะไปทำการงานหรือไปปัดกวาดเช็ดถูอะไรก็ปฏิจจิอภิคองไว้กับกายของเราทำตรงนี้ไว้ล่ะประคองไว้อยู่กับเห็นนึกถึงภาพเห็นนึกถึงตัวเองนอนความรู้สึกสบายนึกถึงใบหน้าตัวเองนอนสบายหลับไปจะหลับปล่อยทั้งหลับทั้งตื่นทั้งอะไรก็ช่างล่ะเราเอาสติประคองไว้อันนี้ก็แบบพักผ่อนแบบอาจจะเกิดสติขึ้นนะสติเขาพูดแข็งเพียงว่าสติถ้าพูดว่าสติแล้วมันจะไม่อยากเดี๋ยวจะพูดว่าสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยากเพราะมันอยากแล้วมันไม่เป็นตัณหากับความสงบนี่มันไม่เข้ากับความอยากคนละอย่างอยากก็ไม่มันความอยากกับความอยากคือความไม่สงบความสงบคือความไม่อยากมันเป็นอย่างนั้นแต่มันอยากก็ให้มันอยากไว้ก่อนเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ไม่อยากเพราะมันยังไม่อิ่มอารมณ์ที่สติความผู้รู้นี่แหละรู้ตื่นเบิกบานรู้อยู่มันไม่เบิกบานไม่เป็นไรหรอกให้รู้ตื่นไว้เดี๋ยวมันจะเริ่มเบื่อแล้วอยากมันเริ่มจะอยากนอนก่อนแล้วล่ะอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนแต่ความอยากมันเราไม่นอนมันก็รู้ว่าอยู่กับอยากนั่นแหละอยู่กั
ดูมันง่วงก็ดูก็ง่วงไปบางคนก็ท่านรำคาญมากก็หลับตาพุทโธ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 ภาวนาไปให้จิตเราอยู่กับพุทโธเราไม่ต้องไปนึกอะไรอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมีสติก็อยู่กับพุทโธไม่ต้องไปเห็นอะไรทั้งนั้นนิมิตอะไรความเห็นสว่างตรงไหนอะไรก็ต้องไปเห็นเอาพุทโธพุทโธที่ไหนวางจิตแล้วมันนิวรณ์มันดับความง่วงมันหายไปก็นั่นแหละจริตของเรามันถูกตรงนั้นแต่ที่ลมหายใจเข้าออกเฉยถ้าของง่วงมันหายไปเราก็ดูไปแต่ไม่ใช่ว่าดูจนหลับนะถ้าหลับไม่ต้องแก้แล้วถ้าดูอีกจังหลับอีกต้องแก้เนี่ยต้องอย่าไปเชื่อใจตัวเองเนี่ยคราวนี้ต้องพอหลับตาก็พุทโธเลยพุทโธให้มันติดอยู่กับพุทโธของง่วงก็ไม่เข้ามาเพราะมันพุทสติอยู่กับพุทโธอยู่ก็ง่วงอาศัยความคิดสติยังไม่หยุดตรงใดตรงหนึ่งยังไม่อยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันยังวนเวียนอยู่ยังปรุงยังแต่งตรงนั้นตรงนี้อดีตอนาคตอยู่แต่เราไม่รู้มันถ้าง่วงเข้ามาไม่อยากมันไม่ค่อยจำอะไรอยู่แล้วนะขนาดพูดอะไรพูดคนหนึ่งง่วงคนหนึ่งไม่ง่วงคุยกันนี่ไอ้คนง่วงไม่รู้เรื่องหรอกพูดอะไรเมื่อกี้ต้องถามเพราะมันง่วงไม่อยากจำไม่อยากเอามาใส่ใจเป็นอย่างนั้น แต่สู้มันก็มันดีมันได้ความรู้โยมมันได้เห็นทุกข์แล้วก็เขาว่าผู้ใดเห็นทุกข์เห็นธรรมน่าคิดอะไรสุขจริงๆมันไม่มีเราจะเห็นว่าสุขถ้าสุขก็สุขคือสมาธินั่นแหละสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าสุขก็สุขตรงนั้นสุขจริงๆอันนั้นสุขเพราะอะไรเพราะไม่มีทุกข์ทุกข์มันไม่มีทุกข์มันไม่มีมีแต่ความผู้รู้อันนั้นสุขสมาธิน่าติสันติปรมังสุขขังอะไรสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่ภาษิตอีกสุขหนึ่งก็สุขทางที่เรามารู้ตามเป็นจริงหาว่าสมาธิตัวนั้นไม่ได้เราก็มาพิจารณาหาความจริงทำยังไงเราจะไม่เป็นทุกข์กับทุกข์ที่มันทุกข์มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วล่ะทุกข์อ่ะเพราะว่ามันเราความเกิดคือความทุกข์นั่นเองคือกองแห่งทุกข์ต้องพูดทุกข์บ่อยนักปฏิบัติธรรมมันต้องพูดเรื่องทุกข์เรื่องตายอยู่มันจึงจะถึงดีถึงจิตถึงใจพูดในสิ่งที่คนกลัวพุทธเจ้าว่ากลัวที่ไหนให้เข้าหาตรงนั้นคนเรากลัวทุกข์กลัวตายฉะนั้นก็ต้องคุยเรื่องทุกข์เรื่องตายนี่แหละมันจะได้ความกลัวมันจะได้ลดลงต้องถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันนั้นกลัวทำไมทำไมกลัวตายทำไมกลัวทุกข์กลัวแล้วมันหนีพ้นไหมแล้วก็ฉะนั้นเราก็ต้องคุกคีกับมันพระเจ้าสอนให้เข้าหามันจะได้หายทุกข์มีอยู่แต่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องของใจนี่มันดับได้แต่เรื่องของทุกข์ทางกายนี่มันบรรเทาเท่านั้นเองแต่มันดับไม่ได้แต่มันบรรเทาได้มันเรานั่งนานแล้วก็ปวดแล้วก็พลิกมันก็หายพลิกไปพลิกมาก็หายพลิกซ้ายพลิกขวามันเทาเท่านั้นเองแต่ทุกข์ทางใจอย่างทุกข์สงสัยอย่างเงี้ยถ้าเราหายสงสัยมันก็ดับไปแล้วทุกตรงนั้นไม่มาทุกข์มาอีกแล้วมันทางใจกับทางกายมันเนี่ย
มันทางกายทางใจนี่แต่การปฏิบัติจริงๆคือปฏิบัติทางจิตทางใจกันแก้กันตรงที่ใจนี่แหละแต่มันก็มีใจก็อยู่ในกายอีกแหละเราก็ไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนให้เดินสายกลางไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดียินร้ายจะไปเจอตรงไหนก็กายเราก็มีแต่สุขกับทุกข์อย่างเงี้ยหลับตาลงก็เห็นสุขเห็นทุกข์เข้าหาสายกลางอยู่ตรงไหนกันสายกลางก็ดูมันดูตามยอมรับมันเป็นอย่างนี้มันสุขมันทุกข์อย่างนี้แหละจะไปหลบมันหลบสุขว่าสุขแล้วแล้วก็แป๊บเดียวก็ทุกข์ก็มาอีกแล้วสุขทุกข์เราก็เพียงจะมีสติกำหนดรู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่องละกิเลสนี่มันละละกิเลสคือละทุกข์กันแหละอันเดียวกันนั่นแหละเพราะทุกข์มาจากกิเลสเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเป็นตัวยังไงเขาเนี่ยตัวมืดๆโยมกิเลสเป็นตัวมืดๆตัวดำๆมืดๆมืดเหมือนไม่มีแสงสว่างเนี่ยมืดตึ๊ดตื้อเขาเรียกว่ามืดแบบสนิทไม่เห็นอะไรเหมือนเราเข้าไปในที่มืดในห้องที่ไม่มีช่องอะไรเลยเนี่ยในถ้ำอย่างเงี้ยมืดเนี่ยนะอวิชชาความมืดแต่มันหุ้มจิตเราอยู่แต่มันมีหุ้มอยู่นะหุ้มใจเราอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามีความมืดหุ้มห่ออยู่แต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยเมื่อเห็นแสงสว่างหรือว่าสว่างทางใจมันเกิดขึ้นเราจึงรู้ว่าอ๋อความจริงก็คือมีความมืดหุ้มจิตอยู่มันยังไม่เห็นแสงสว่างเราก็ไม่รู้ว่ามันมีมืดมันไม่มีข้อเครื่องวัดกันเปรียบเทียบกันถึงว่าเรามาเจอพุทธศาสนาถึงว่าก็ถือว่าโชคดีได้มาเพื่อปฏิบัติได้ยินได้ฟังได้ศึกษาว่าคำสอนพระเจ้าอย่างไรปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ไหมพระไตรปิฎกเขียนไว้ไหมเราก็มาศึกษากันอีกแล้วปฏิบัติมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นนะเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติเดินสติจริงๆก็เป็นทางเส้นเดียวนั่นแหละทางตื่นทางตื่นตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างแต่ศีลเราก็ต้องรักษาไว้นะศีลนี่สำคัญเป็นฐานเลยนะถ้าผู้ที่จะหวังความสุขทางใจนี่ปฏิบัติสมาธิปัญญาแต่ว่าไม่เอาศีลนี่ก็มันจะไปยากศีลก็คือข่มกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันตัวหนึ่งเหมือนกันตัวมรรคอันหนึ่งเหมือนกันข่มกิเลสอย่างหยาบที่เราไม่พูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้ออย่างไรนี่ไม่พูดเท็จนี่ก็ศีลมันมีอยู่เพ้อเจ้อพอปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปนี่มันธรรมะมันเกิดบางคนธรรมะเกิดพูดไม่หยุดเห็นใครก็อยากจะไปคุยธรรมะอยากไปเทศให้ฟังเบรกไม่อยู่บางคนเบรกไม่อยู่ครูบาอาจารย์เบรกไม่อยู่เพราะว่าธรรมะมันเกิดก็ปล่อยไปปล่อยไปก่อนแต่มันยังไม่ดับก็ปล่อยไปธรรมะบางทีก็ยังไม่เห็นความโทษของความคิดแต่ธรรมะมันก็อาศัยความคิดนี่แหละค
ความคิดถ้ารู้จักหยุดมันก็เป็นโทษเหมือนกันความถูกต้องแต่ไม่รู้จักพอดีมันก็เป็นโทษเหมือนกันถูกพูดถูกทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่รู้จักการเวลา มันก็เป็นโทษเหมือนกันอย่างพระอย่างว่าเทศธรรมะดีๆอย่างนั้นแต่ไม่รู้จักการเวลาก็เป็นโทษเหมือนกันถึงเวลาตัวเองจะหมดแล้วก็ยังไม่ลงธรรมะอย่างนี้โยมก็จะไปหลับไปนอนจะเลิกก็ไม่ได้คนอื่นองค์ที่จะมาแทนก็ไม่ได้อย่างนี้คำว่ามันเกินมันเกินความทุกข์ก็แหละแต่มันถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นปัญหามันอาหารการกินอาหารการทานของเราเนี่ยประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าทานไม่หยุดมันก็ทำให้เราตายได้เป็นโทษเหมือนกันท้องเพราะแตกอะไรบ้างต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บปวดโอ้นี่แหละยังว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นก็ยังดีมีครูบาอาจารย์คอยตักคอยเตือนว่ารู้เฉยอย่างปู่จังหวานท่านก็สอนเตือนไว้เลยว่ารู้เฉยนี่ที่ว่าถูกต้องรู้อะไรก็เฉยไว้ที่มีปัญหาเพราะเฉยไม่ได้รู้แล้วก็ไม่เฉยแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดจะพูดให้พอดีเพราะว่าเฉยเกินไปก็เสียเหมือนกันเห็นไฟจะไหม้ลามมาอย่างนี้จะเฉยเลยไม่พูดไม่จาเลยก็บ้านเราก็ไม่เหลือเหมือนกันบ้านคนอื่นก็ไม่เหลือก็ต้องพูดบ้างต้องบอกนะแต่บอกแล้วถ้าไม่เอาอันนี้ยังให้ปล่อยวางให้เฉยแต่บอกแล้วไม่เลิกมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเหมือนกันมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นอ่ะทุกอย่างทุกทั้งหลายมาแต่เหตุไม่ดับมันไม่ดับหรอกมันก็ไปตามอำนาจของมันนั่นแหละเรียกว่ากรรมอำนาจของมันคือเรื่องของกรรมนั่นแหละมันแรงถ่วงมันแรงเบี่ยงมันแรงแค่ไหนมันก็ไปตามกำลังของมันนะไม่ถ้าไม่หมดกำลังมันก็ยังไหลไปอยู่นั่นแหละแรงว่าแรงเหวี่ยงเหตุและปัจจัยถือว่าแรงเขาเรียกว่าผู้หญิงเรียกว่าแรงกรรมแรงกรรมก็ไปตามเป็นกว่าจะหมดถ้าหมดแรงมันก็หมดเหตุมันก็หมดมันก็หยุดแล้วก็มาศึกษากันตรงนี้แหละศึกษากันเรื่องปฏิบัติก็เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องเวรเรื่องกรรมเราจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้หลบไล่หลีกรู้หลบรู้หลีกอันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นคุณมันในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเยอะมันไม่ใช่ทางที่ปลอดภัยทั้งหมดทางบางอย่างก็เบื้องต้นอาจจะดูว่าดีแต่ท่ามกลางมันอาจจะลกลุงลังหรืออาจจะมีขวักมีหนามมีตอมีไรฉะนั้นก็ว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมันก็จึงมีอุปสรรคบ้างแล้วก็แก้ไขกันไปจะให้ชีวิตแบบราบรื่นอย่างเดียวก็คงไม่มีคงหายากราบรื่นอย่างเดียวนี่อุปสรรคมีทั้งนั้นแต่ว่าใครจะมีหนักหรือเบาต่างกันมันไปต่างวาระอุปสรรคแต่ก็มาจากทุกอย่างก็มาจากเรานั่นแหละเลือกเองเพราะว่าพระเจ้าว่าทุกทั้งหลายมาแต่อ
อวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้แหละเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ตรงนั้นแล้วก็ปฏิบัติไปคิดว่าดีทำไปแต่ว่าบางอย่างมันไม่ถูกก็มีบางอย่างถูกก็มีอันนี้จึงว่าถ้าไม่ชำนาญเราก็จึงต้องศึกษาหรือสอบถามครูบาอาจารย์ผ่านเพื่อนฝูงบ้างดูตำรับตำราบ้างอะไรถ้าเราไม่มั่นใจเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดถ้าผิดก็ผิดน้อยอย่างน้อยบางอย่างปัญหามันอย่างเราไม่เห็นแต่คนอื่นเขาเห็นมันเรือลำเดียวกันนี่แหละเรือลำใหญ่นี้เรือจำเพาลำใหญ่นี่มันจุคนเป็นพันจะให้กัปตันคนเดียวนี่เห็นช่องโหว่ดูให้หมดนี่คงยากคงยากก็ต้องช่วยกันถ้าเห็นรอยรั่วรอยโหว่ก็บอกกัปตันตรงนี้มันรั่วนะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องบอกกันกัปตันก็ต้องฟังเหมือนกันฟังว่าเขาพูดถูกไหมอะไรจริงไหมแล้วก็ไปดูเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นมันจะไปรอดถ้าต้องฟังกัปตันคนเดียวคนอื่นห้ามฟังอย่างเงี้ยมันก็ไปมันก็เกิดพลาดมาเกิดไปชนตอรั่วออกมาก็กัปตันไม่เห็นมันก็อันนี้อาจจะจมทั้งแพทั้งเรือทั้งเผาได้ถึงว่าต้องยอมรับตามเป็นจริงที่อันไหนที่มันจะแก้ปัญหาได้เราก็ว่ากันไปอันนี้เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันที่ร่วมกันนี่ก็ถือว่าหมู่มากต้องมีธรรมธรรมคุณธรรมนี่ต้องมีถ้าไม่มีก็ความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้ในหมู่ในหมู่คณะในกลุ่มมันแปลกต่อให้มีแค่สองคนสมมติว่าบ้านเรานี่ครอบครัวเรามีสักสิบคนอย่างเงี้ยถ้าสองคนเขาน้องเราสักสองคนมันทะเลาะกันอะไรเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ทะเลาะกับมันหรอกมันก็ไม่สบายทั้งครอบครัวนั่นแหละ พ่อแม่ก็ไม่สบายพี่ก็ไม่สบายถ้าน้องพี่น้องตีกันอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้ไปร่วมไม่ได้ไปมีเรื่องกับมันก็มันเป็นครอบครัวเดียวเป็นอย่างนั้นความราศีหรือว่าราศีมันก็จะมองร่วมกันมันเป็นหมู่ญาติเพื่อนผู้อะไรเนี่ยมันถึงว่าอยู่กันด้วยคุณธรรมมีอะไรก็เมตตาในขาดไม่ได้นะเมตตาพรหมวิหารต้องมีประจำในชีวิตในครอบครัวในทุกที่เขาเรียกว่าคุณธรรมของผู้ใหญ่เป็นคุณธรรมที่ว่าทำให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขหมู่บ้านตำบลอำเภอครอบครัวถ้าขาดเมตตามันก็ในดินแดนนั้นก็เหมือนกับอาจลุกเป็นไฟได้ถึงว่าโลกนี้ถ้าขาดเมตตาที่ไหนขาดเมตตานั้นจะลุกเป็นไฟอย่างครูบาอาจารย์ก็ให้เทศไว้พุทธเจ้าก็พระไตรปิฎกอะไรก็ใครอ่านเจอก็เป็นอย่างนั้นเมตตาคำจุนโลกนี้มีความสุขได้ก็เพราะเมตตากรุณามุทิตาเห็นเขาได้ดีแล้วก็สาธุด้วยเขาทำดีแล้วก็สาธุด้วยทำดีก็คือไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละด้วยกายวาจาใจคิดแต่ในสิ่งที่ค
ความสุขให้แก่กันพูดในสิ่งที่เป็นสุขให้แก่กันฝืนต้องฝืนบางทีก็ต้องฝืนหน่อยความดีนี่มันต้องฝืนทั้งที่ใจมันอยากจะพูดอีกแบบให้สะใจให้แต่ว่าก็ต้องข่มไว้ไอ้ตัวนั้นทำพูดดีไว้อย่างนั้นก็เสีย50ทำไม่ดีก็อีกฝ่ายหนึ่งมาเสียมา50อยู่แล้วเราก็เอา50บวกเข้าไปอีกมันก็ไปกันใหญ่เลยกันฉะนั้นเรียกว่าเมตตานี่จึงเป็นสิ่งที่คนมีอยู่ทุกที่ที่เรามาอยู่นั่งกันได้ทุกวันนี้ก็สบายยิ้มไม่มีพิษมีภัยต่อกันก็เมตตามันรักษาอยู่โลกประเทศไหนที่เขาไม่เบียดเบียนไม่เกิดสงครามกันเนี่ยกันเมตตามันรักษาอยู่เมตตามันคุ้มอยู่คุ้มครองอยู่เมตตามันเป็นธรรมเป็นเมตตาเหมือนเพศมันอยู่กับผู้เป็นที่เป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยมันสัตว์กันจริงที่มันคลอดลูกออกมามันก็มันก็มีเมตตาเมตตาต่อลูกมันก็ไม่กัดลูกตอนไหนมันขาดเมตตามันก็กัดกัดกันทะเลาะกันอะไรแย่งกันเมตตานี่ก็อาศัยเจริญขึ้นทำให้มีขึ้นคือเจตนาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะทั้งที่เห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีแล้วก็แผ่จนไม่มีขอบเขตไว้งั้นนะขอให้เขามีความสุขความเจริญจริงๆขึ้นไปท่านใดมีทุกข์ขอให้มีสุขในสุขยิ่งขึ้นไปกับเมตตาพอมากเข้ามากเข้ามันจะมาเป็นศีลศีล5มันจะมาครบศีลเราก็จะบริบูรณ์ขึ้นศีลมันคนมีเมตตาอย่าไปผิดศีลอะไรถ้าเมตตาจริงๆมันไปฆ่ามันไปเบียดใครเบียดสัตว์ไม่เป็นมันสงสารเห็นอะไรก็สงสารจะพูดจะอะไรจะทำอะไรให้ใครทุกข์แม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ทำทำมันมากขึ้นจริงๆมากเป็นอย่างนั้นคือยอมตายตัวเองยอมตายดีกว่าที่จะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ใจเอาตัวเองเป็นแก้ปัญหาที่ตัวเองแต่เมตตาความแต่เราก็ไม่ไปสร้างโทษกับใครคือว่าเราจะเป็นทุกข์ยังไงแค่ไหนก็ตามแต่คนอื่นจะไม่เป็นทุกข์เพราะเราเป็นอันขาดด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เรียกว่าถ้ามันมากขึ้นเจริญให้มากขึ้นจะต้องไปอย่างนั้นแต่ก็ต้องไปในทางดับทุกข์โน้มไปในทางดับทุกข์เมตตาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี่สวดกันเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตด้วยเมตตาเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งเหมือนกันเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็เราไปอยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาก็มีความสุขถ้าหากว่าเรากลัวที่จะเข้าป่าช้าก็ดีกลัวผีก็ดีกลัวสัตว์ทั้งหลายก็ดีแล้วก็เจริญเมตตาขึ้นพอสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็จากความกลัวมันจะพลิกมาเป็นความกล้ากล้าขนลุกขนชันกล้าแบบมันมีความมั่นใจมีความกล้าจากที่ว่าจะอยู่ไม่ได้กลับมาเป็นก็อยู่ได้เมตตาเมตตามันก็จะแสดงให้เราเห็นหลายอย่างว่ามีเมตตามันมีอานิสงส์อย่างไรเราก็จะรู้เองเห็นเองอันนี้เป็นของใครของมันต้องประสบการณ์เองพวกสัตว์ทั้งหลายก็อาจจะถ้าเรามีเมตตามันคงจะเห็น
จิตใจเราหรือเปล่าไม่ทราบนะบางทีคนที่มีเมตตาอะไรครูบาอาจารย์หรือว่าใครก็ตามเมตตามันก็อยากไปอยู่ใกล้ถ้ามันเห็นจิตเราได้มีเมตตาคงจะขาวคงจะสีขาวสีขาวดังดวงจันทร์สีมันมองซึ้งสีสุดซึ้งมองไม่เบื่อยิ่งเย็นตากินใจยิ่งสัมผัสแล้วมันดึงดูดชวนเข้าไปใกล้ด้วยมองแล้วมีความสุขไปงั้นเอาง่ายๆคือมองแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขอันนี้คือเมตตาทำมันมากถ้าภายในน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเคยเป็นเคยประสบการณ์อยู่สมัยหนึ่งยังปู่สังวานจะเคยเล่ามาบ้างเลยล่ะปู่สังวานเนี่ยเคยไปหาท่านที่วัดทุ่งไปช่วยงานมุทิตาท่านขอพระทั้งวัดสังฆทานไปหลวงพ่อจะน้องก็ส่งพระไปก่อนเพื่อไปช่วยงานปัดกวาดเช็ดถูแล้วแต่มุทิตาท่านจัดตามทุกปีไปก็ไปอยู่กับท่านไปเห็นท่านโอ้ท่านสวยปู่สังวานนี่ข้างในท่านงามมากสีนวลมันพระจันทร์เต็มดวงยิ่งมองยิ่งซึ้งเป็นอย่างนั้นก็แปลกแล้วเป็นอะไรแล้วมันก็อย่างคนอื่นไม่เป็นหรอกพระนั้นก็เป็นอยู่หลวงปู่สังวานท่านเป็นสว่างงั้นแหละเราก็อยากได้อยากเป็นอย่างท่านมันยิ่งมองยิ่งซึ้งก็ยังสงสัยเยอะเหมือนกันดังนั้นสงสัยว่าจิตมีพลังจริงหรือเปล่าจิตมีพลังไหมอะไรเนี่ยขี้สงสัยอะไรมาเป็นคนขี้สงสัยเอาไปท่านมองมาที่ตัวตอนนั้นก็ฟังอภิธรรมสวดอภิธรรมสมเด็จย่าอยู่พอดีก็สวดอ่านทางโทรทัศน์เขาถ่ายทอดเขาสวดจบแล้วท่านก็มองมาที่อาตมาหันแวบมามองไวๆหน่อยเพ่งมาที่ใจมองที่ใจเหมือนกำปั้นนี่ตีหน้าอกตัวงออาตมาเนี่ยตัวงอเลยนะท่านมองมาตัวงอเลยตบเลยท่านคงจะอาตมาขี้สงสัยว่าทำไมมันจิตมีพลังหรือเปล่าเรื่องอะไรมันอะไรมันเรื่องพุทธศาสนานั่นแหละมันสงสัยไปหมดแหละมันศึกษาอ่านพระไตรปิฎกมาเจออย่างนั้นมีฤทธิ์เดชอะไรมีจริงหรือเปล่าคิดไปหมดความสงสัยก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันล่ะที่มันไม่สงบสงสัยก็มันก็จะทำให้ดูหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็อยู่ห่างกันแค่วาหนึ่งวานอะไรอย่างมันก็แปลกดีนี่ก็ไอ้เรื่องจริงเรื่องนี้ประสบการณ์อันนี้เกิดจากตัวเองเพราะว่าครูบาอาจารย์นี่ปฏิบัติได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ครูบาอาจารย์อย่างหลายองค์เราจะเสียงท่านเวลาเทศออกมานี่จะไพเราะมากเสียงจะนุ่มเหมือนกับนุ่มนวลเหมือนสำลีท่านจะพูดอะไรก็ได้จะพูดธรรมะไม่พูดพูดเรื่องสัพเพเหระก็ได้ฟังซึ้งไปหมดฟังแล้วมีความสุขไปหมดมันนุ่มเสียงคนที่ชั่วคนหมดกิเลสหรือเปล่าไม่ทราบนะหลายองค์นะให้สังเกตอยู่เสียงจะนุ่มนวลมากเสียงจะไม่เบื่อฟังไม่เบื่อเหมือนเสียงสวรรค์
จะไพเราะมากจะนุ่มจะพูดอะไรก็ได้นุ่มไปหมดคนที่พูดธรรมะแต่ว่ายังไม่ปฏิบัติถ้าหากว่าพูดธรรมะก็จริงอ่านตามตำราไพเราะแต่เรากระทบแล้วมันแข็งแข็งมันไม่นุ่มถ้าเป็นอาหารก็หุงข้าวมันก็ไม่สุกแข็งแข็งอย่างนั้นแข็งแข็งมันต่างกันมันเป็นมันก็คนที่เหนือน่าจะเหนือทุกพวกปฏิบัติจนเหนือทุกแล้วบางคนก็หาว่าหลวงปู่มหาบัวนี่โอ้ยังไม่บรรลุธรรมหรอกฟังเทศเหมือนกับคนยังมีขี้โกรธอยู่โอ้ยอันนี้ใครว่าคนนั้นก็ผิดคิดผิดแสดงว่าจะปฏิบัติยังไม่ถึงไหนหรอกยังปฏิบัติไม่ถึงท่านแล้วก็จริตของท่านอย่างนั้นแม้ท่านจะพูดแรงๆอย่างนั้นแต่เสียงท่านจะนุ่มเหมือนสำลีมันเป็นอย่างแต่ท่านมันกลั่นออกมาจากเมตตามากๆเนี่ยมันจะเสียงแบบขึงขังเหมือนคนโมโหเหมือนพ่อแม่ล่ะเมตตาต่อลูกเมตตาเห็นลูกมันกลัวจะมันไม่ได้ดีพูดดีพูดไพนุ่มหวานแล้วมันก็ไม่เอาเนี่ยก็เลยพูดหนักหน่อยแรงหน่อยมันก็คนโมโหให้ลูกเมตตามันเป็นเองมันเป็นของมันเองเมตตาบางคนเมตตามันจะออกแรงหน่อยเหมือนคนโมโหอันนี้ก็ให้เราเดินสติจริงๆจริงๆจะหายสงสัยมาเดินสติรักษาใจนี่แหละดูกายดูใจคิดรู้ทำอะไรรู้ตัวรักษาไปอย่ารักษาสติไว้นี่แหละเดี๋ยวจะหายสงสัยว่าใครบางคนก็อาจจะรู้ว่าใครว่าเหลือหรือยังอะไรนี่ไม่ต้องไปเชื่อใครว่าคนนั้นสงสัยเป็นพระอรหันต์แล้วมั้งอย่างตรงนั้นเป็นอะไรๆนี่คุณธรรมมีไม่ต้องไปสงสัยในเราให้เราพิสูจน์ด้วยใจตนเองมันจะตัดปัญหาดีตัดปัญหาแต่ธรรมะบางทีก็ดีใครพูดได้ก็ดีพูดไพเราะเพราะปริ้งนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเป็นกุศลนะพูดธรรมะเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอย่างน้อยก็ฝ่ายเป็นฝ่ายเทวดาก็ไม่เสียหายอะไรบรรยายธรรมอะไรไม่บรรลุธรรมแต่ว่าพูดธรรมะได้ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญด้วยอันนี้ก็ให้เราสู้จริงๆสู้แบบไม่ทิ้งธรรมให้ว่าแม้จะทุกชักปันใดก็ไม่ทิ้งธรรมสตินี่แหละไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะแต่ก็ให้ยึดหลักเมตตาไว้ให้ดีเพราะมันแรงบางทีบางคนก็จิตแรงก็มีโมโหใครไม่ได้นะเป็นเรื่องอันตรายก็ให้เมตตาไว้มันจะเป็นโทษเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีอำนาจจิตบิดไส้ใครได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกรรมนะก็เป็นกรรมเหมือนกันนะมันก็เป็นกรรมทางใจก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะเมตตาสงสารทุกคนไว้ความโกรธมันเป็นความโกรธยังคิดจะคิดร้ายต่อคนอื่นนี่มันอาการของความโกรธมันยังมีอยู่เป็นพิษความโกรธถ้าเราไม่ละมันก็จะกำเริบกิเลสมันกำเริบถ้าเราไม่ละไม่เลิกมันก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันหนักเข้ามันไม่เป็นคนแล้วกันนี้มันจะไปเป็นสัตว์นรกหรือจะฉันถ้ามันหนักเข้าไปอย่างนั้นความโลภโกรธหลงนี่ถ้ามันหนาขึ้นแล้วมันไม่ใช่คนมันจะเป็นพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกหรือจะฉันจะไปตรงตับในโมหะพวกสัตว์หรือฉันพวกอะไรนี่อบายภูมิหมูหมากาไก่พวกเปรตอันนี้
โลภมากหลงมากโกรธมากถ้าตายในขณะนั้นว่าต้องพระเจ้าเห็นโทษเห็นเหตุจึงมาบอกว่าให้ละกันเนี่ยให้ละโลภโกรธหลงเพราะว่ามันเป็นภายต่ำหนักแล้วมันลงอย่างนั้นมันทุกข์อบายภูมิภูมิเดี๋ยวอบายภูมิสี่ว่าเปรตสุรกายนรกนิรันดร์ฉานอะไรนี่นะต้องแต่มาประเทศไปเลยหกทุ่มก็คงจะเป็นหลวงพ่อสามารถไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรโยมนะก็เก่าเอาของเก่ามาเล่าของใหม่มันไม่มีอะไรของใหม่ก็ยังไม่มีเมื่อจะธรรมะมันก็อย่างนี้แหละธรรมะก็เรื่องทุกข์ดับทุกข์นี่แหละว่าพระไตรปิฎกสรุปแล้วคำของคำสอนพระเจ้านี่เรื่องสรุปสั้นๆว่ามีแค่2อย่างเรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์แปดหมื่นธรรมขันธ์เรื่องพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นนะไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยให้พิจารณาดูว่าจะจริงหรือจริงก็พิจารณาเพราะว่าสารโลกก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองไม่ได้สอนเรื่องอะไรก็มันอยู่กับมันเกิดกับมันมีทุกข์ก็จะสอนเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคงเกิดไม่มีทุกข์เขาคงเกิดไม่มีทุกข์คงไม่สอนเรื่องทุกข์วิธีดับทุกข์หรอกมันไม่ใช่ทุกข์แต่สังขารร่างกายอย่างเดียวอย่างทุกข์ทางใจทุกข์เพราะความอะไรอวรทุกข์เพราะพัดพรากจากของรักของชอบใจอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันให้เกิดทุกข์เหมือนกันทุกข์ทำจิตใจของเรามันเศร้าหมองจิตเศร้าหมองแล้วมันใจของเรามันเปลี่ยนอยู่เรื่อยใจคนเรานี่ยังไม่ตั้งมั่นนี่มันจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยยังไม่โสดาบันว่ามันยังฝักแกว่งเปลี่ยนมันเป็นปุถุชนอยู่นี่บางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็เป็นเปรตจิตใจแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่บางครั้งนะมันยังมันใช่สำยังไม่ใช่สำเร็จโสดาบันมันก็มีส่วนมันจะเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจึงว่าให้ยึดฐานศีล5ไว้ฐานศีล5มันจะเกิดปัญญาปัญญามันจะเกิดไอ้ตรงที่ยังมีทุกข์อะไรนี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจมีคนมาว่ามาพูดอะไรนี่ให้รักษาไว้มาทำอย่าให้มันล่วงเกินอย่างน้อยเราก็ไม่เศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองพระเจ้าวางกันไว้การจิตใจเราตกไปในที่ชั่วโยมทำไมต้องให้มันนึกรักษาศีล5ศีล8โอ้โหคือเป็นเครื่องประกันถ้าทำได้เป็นเครื่องประกันไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไปที่ต่ำที่ทุกข์นั่นเองอบายภูมินั่นเองที่ต่ำพวกผีพวกเปรตพวกนรกอะไรเป็นกำแพงเนี่ยเหมือนว่ากำแพงกั้นให้ตกไปตรงนั้นแต่บางคนก็ถ้าตาบอดก็ไม่เห็นนะโยมไม่เห็นว่านรกมันอยู่ตรงไหนอยู่ทั้งนั้นอยู่ในนรกไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นมันไม่รู้ไม่เห็นสวรรค์ก็ไม่รู้ว่านรกเป็นอย่างไรเพราะเกิดมาก็ไม่รู้จักนรกรู้จักสวรรค์เลยไม่มีตัวเปรียบเทียบมันคนตาบอดนั่นแหละไม่เคยเห็นแสงสว่างจะพูดว่ามืดอย่างไรหลับตากับลืมตาต่างกันอย่างไรมันพูดไม่ได้เพราะมันไม่มีพ่อเปรียบเทียบอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาก็ขยับไว้ก่อนใกล้หมดเวลาขามันเริ่มชาอยู่สังขารมันเอาแน่นอนไม่ได้ชาแล้วขยับ
เลือดมันเลือดลมมันก็ต้อง มันก็วิ่งไปตามภาษาของมันนั่งนานก็เป็นทุกข์เหมือนกันอยู่มันมีแต่คนที่ฝึกความอดทนไว้ไม่ขยับได้อันนี้ไม่ขยับก็ได้แต่ว่าต้องเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้ว พอหมดแล้วก็ลุกไม่ขึ้นคราวนี้ไอ้คนที่จะมาเทศต่อก็มาไม่ได้จะหาว่ากินเวลาเรียกว่าติดลมมันว่าวติดลมลงไม่ได้ต้องตัดเชือกถอดปลั๊กใหม่ตอนนี้ก็อากาศก็ฝนตกบ่อยระวังน้ำเขียวก็ตกบ่อยตอนนี้ประจุน้ำเขียวก็ดีอย่างหนึ่งก็ธรรมชาติอากาศกลางคืนนี่ต้องห่มผ้าสัก2ผืนที่สำนักให้โยมนะคุยหน่อยให้คนกรุงเทพอิจฉาหน่อยไม่ต้องใช้พัดลมนะโยมไม่ต้องใช้พัดลมกลางคืนนี่ต้องห่มผ้าสักผ้าผมพ่อผมหนาหน่อยก็จะเพื่อนหนึ่งพอดีมีเต็นท์คุมอีกแต่มันหนาว26 24องศาอะไรบางครั้งกลางวันก็ธรรมดาก็จะร้อนบ้างนิดตอนเช้าก็บินดาบาดวังน้ำเขียวอำเภอนี่มันมีเมฆมีหมอกผ่านทุกเช้ามันบรรยากาศสวยที่จำนักก็มีสัตว์ธรรมชาติอยู่ตอนนี้เขาก็ยิงปืนจุดประทัดบ้างยิงปืนบ้างไล่ช้างช้างลงมากินอ้อยชาวบ้านวันนี้หากินอ้อยชาวบ้านไม่ได้เขาไล่ก็มากินไผ่ในวัดคมขามอยู่แถวกุฏินั่นแหละแล้วก็เดินดูไปเดินดูถ่ายรูปมันบ้างก็ทางไม่ว่าอะไรหรอกทางเลี้ยงในทางป่างาก็ยาวอยู่ก็หากินของมันก็เดินเลาะตรงไหนมีอาหารก็ไปตรงนั้นแต่หมาป่ายังไม่มามันจะออกมาหมาป่าจะออกมาตอนหนาวหน่อยเดินอากาศแห้งแล้งหน่อยจะออกมาว่าสัตว์มันเก้งกวางมันหายไปบ้างแล้วมั้งเลยไม่ค่อยแต่ก่อนเก้งกวางมันจะวิ่งหนีมาเข้าในวัดหมาก็หมาป่าจิ้งจอกสุนัขอะไรหมาเป็นฝูงแต่คุยกันได้นะมันคุยกันต้องยิงต้องยิงต้องยิงมันเรียกกันมันเรียกกันถ้ารู้ภาษามันถามไปถึงไหนแล้วเห็นไหม ตามทันหรือยัง มันคงไม่แต่มันก็ตามทันนะโยมนะตามทันอยู่ปีนั้นตามทันกวางมันเล่นกวางไปหมดครึ่งหนึ่งแล้วพระไปเจอ ไปเจอน้ำมันเจอน้ำสระน้ำฝายที่วัดมันคงไปเจอน้ำเนี่ยกวางเลยช้ามันเลยตามทันอย่างดีมันเล่นพระ บิณฑบาตองค์เดียวนี้ก็ชื่อเสียวเหมือนกันตัวก็พอกับหมาบ้านเนี่ยแต่ก็ใหญ่แต่ว่าก็เห็นพระก็วิ่งวันนี้หลบไปนอนตามพุ่มไม้บ้างกลางคืนแอบกินไก่ชาวบ้านนี่วันนี้หมาบ้านหมาวัดไปเจอกันไล่วิ่งหูตั้งเหมือนกันเจอหมาที่วัดตัวหนึ่งหมาตัวดีๆไม่กล้าสู้มันหรอกได้ยินเสียงหลบได้ยินเสียงหมาป่าเห่าฮอนหลบแต่หมาที่วัดตัวหนึ่งมันเสียศูนย์มันไล่หมาป่าได้ไม่กลัวไม่เคยยิ้มให้ใครเลยหมาตัวนี้เพิ่งปีนี้เห็นมันยิ้มได้บ้างนะมันเสียศูนย์มันเจอเพื่อนกัดมันมาที่วัดอันนี้ก็เกี่ยวกับสัตว์อยู่กับเขาใหญ่ต้องพูดเรื่องสัตว์เรื่องช้างเรื่องหมีเรื่องกระทิงหมาป่าจะดูป่าช้าก็คุยเรื่องผีอยู่
ไม่ได้คุยเรื่องผีมาหลายยกแล้วจะไปคุยเรื่องช้างเรื่องสัตว์ก็ไม่ได้อยู่ป่าช้างก็ต้องคุยเรื่องผีเข้ากันเรื่องผีก็เต้นเต้นดีอยู่กับผีก็ไม่น่ากลัวอยู่กับผีนี่ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวตายว่าผีมันไม่กินคนแต่เสือนี่มันกินคนอยู่กับผีถ้าใครจะไปสู้ไปลองกรรมฐานก็ไปประชาก่อนญาติโยมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็แต่ระวังเรื่องตะขาบนั่นแหละตะขาบพวกงูมันชอบแสงเทียนถ้าจุดเทียนแล้วมันก็เห็นแสงไฟมันก็จะมาเล่นบางทีหลบไปนอนอยู่ใต้เสือเราบ้างอะไรพวกนี้ใครปูเสือแล้วก็ไม่เก็บเสือแล้วเดี๋ยวก็จะขับไปนอนแล้วเข้าไปในกรดอาจจะกัดเราได้มีพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าจะขับกัดนี่ให้แก้ให้เพราะว่า5นาทีก็หายถ้าใครเคยจะกัดเคยกัดในตะขาบนี่ทุกทรมานอาตมาร้องไห้ตั้งแต่เช้ามืดถึงเที่ยงสมัยเป็นเด็กตะขาบกัดโอ้ทุกข์มากให้เอากะปิเข้ามานี่กะปิแล้วก็ผงชูรสแล้วก็หัวหอมแล้วก็มะนาว4อย่างหัวหอมนะหัวหอมหอมแดงโขกตำโขกเข้าหากันแล้วก็ถูตรงที่แผลมันเห็นพระท่านที่ถูกกัดนั่นแหละท่านใช้นั่นว่าหายเย็นเลย5นาทีนั่นแหละเย็นเลยหายแต่ว่าจะเป็นบางคนหรือเปล่านะถ้าใครอยากลองก็บางคนมันจังหวะดวงจะหายแต่เราไปเจอไม่หายแต่ก็ต้องยังไม่ลองยังไม่เจอว่าไปอยู่เลยบอกโยมไว้ว่าโยมหางกะปิไปว่าไปที่วัดบ้างเนาะเผื่อเจอจะขับใครถูกกัดก็จะได้เอาสูตรนี้ลองดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าเออแพ้กะปิยังไงกะปิมันนาวผงสุรสแล้วก็หอม4อย่างมันจะยาหมอผีนะโยมยาโบราณคนโบราณเขาให้มาพระนั่นท่านว่าคนโบราณเขาบอกมาบอกต่อกันมาก็ใช้กันพอดีเลยเที่ยงคืนเลยจบด้วยหมอยาอย่างธรรมะแล้วหมอยาจะขึ้นใหม่ใหม่นะพระสมานก็หมอยาโยมเอาละนะโยมนะท้ายก็ขอให้ญาติโยม ทุกคนในวันนี้ที่มาเชื่อศีลปฏิบัติธรรมขอให้จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญ